ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566นั้นบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความสอดคล้องกับ5หน้าที่ของรัฐและหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึง2580เรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยทุกคนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายในประเทศซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทำให้กลายเป็นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างที่แม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และยังไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัญหาสังคมและการเมืองยังคงยืดเยื้อฝังรากลึกและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยกว่าร้อยละ 30.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ไม่กี่หมวดสินค้าในปัจจุบันภาคการส่งออกมีมูลค่าติดลบติดต่อกัน3ไตรมาสและยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องมาจากปัจจัยภายในซึ่งเน้นการรับจ้างผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นต่ำถึงชั้นกลางที่ล้าสมัยซึ่งกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าและอ่อนไหวต่อการมาถึงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดรวมถึงปัจจัยภายนอกที่เกิดจากสภาวะการแข่งขันในภูมิภาคและสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดได้สร้างความท้าทายให้กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและได้กลายเป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะต้องกำหนดทิศทางในการพัฒนาจุดแข็งของประเทศลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศเศรษฐกิจของไทยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยุคสมัยของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์กำลังสิ้นสุดลงและได้เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจโลกแบบแบ่งขั้วซึ่งจะเป็นความท้าทายใหม่ของการเปิดเสรีทางการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนที่ประเทศไทยได้เคยพึ่งพาปัจจัยเหล่านี้มาในอดีตความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นโจทย์ท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องกำหนดบทบาทและวางตัวอย่างเหมาะสมในเวทีโลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่งเสริมสันติภาพและสร้างความมั่นคงให้ปรับประชาชนคนไทยทุกคนประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่าร้อยละ90ของ GDP ถือเป็นความเปราะบางของภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจตลอดจนระดับของหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่งสูงกว่าร้อยละ61
ซึ่งมีแนวโน้มที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงจนอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทางการคลังและการบริหารประเทศในอนาคตและโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในการสร้างรายได้ยังต่ำกว่าการใช้จ่ายทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรังความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนมีประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่รอการช่วยเหลือจากรัฐมากกว่า14ล้านคนอีกด้านหนึ่งของระบบเศรษฐกิจคือภาคเกษตรประชากรจำนวนไม่น้อยของประเทศไทยกว่า10ล้านคนหรือราว1ใน3ของกำลังแรงงานอยู่ในภาคนี้ที่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพแต่กลับสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าเพียงร้อยละ7ต่อ GDP ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการทำการเกษตรที่ยังคงพึ่งพาวัฏจักรธรรมชาติและมีประสิทธิภาพของผลผลิตต่ำแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกษตรกรไทยมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 300,000 บาทความแปรปรวนของสภาพอากาศและโรคอุบัติใหม่นอกจากจะเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อมนุษยชาติแล้วยังส่งผลทางอ้อมให้เกิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่ๆที่ส่งผลต่อรูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวของโลกสภาวะอากาศสุดขั้วที่ก่อให้เกิดปรากฏการเอลนีโนและได้สร้างความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยจำนวนมากที่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนด้านสังคมประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์โดยมีคนสูงวัยมากกว่าร้อยละ40ของจำนวนประชากรซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการลดลงของสัดส่วนประชากรช่วงวัยทำงานและมีแนวโน้มที่รัฐจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นสัดส่วนของผู้สูงวัยที่มากขึ้นเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อฐานะการคลังของรัฐบาลทั้งในเรื่องของสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุขขณะที่การสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อมาทดแทนกลายเป็นความท้าทายจากการที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากความท้าทายเชิงปริมาณแล้วการศึกษาของประเทศไทยยังมีความท้าทายเชิงคุณภาพที่ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรให้ตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ไม่สามารถหางานทำที่ตรงกับสายงานหรือจำเป็นต้องทำงานในสายงานที่มีรายได้ต่ำกว่าความสามารถทางวิชาชีพด้านการเมืองประเทศไทยได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านด้านกฎหมายการเมืองและการปกครองซึ่งมีความเห็นต่างการแบ่งแยกทางความคิดการไม่เคารพอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้สังคมอยู่ในจุดที่น่ากังวลกฎหมายที่ไม่ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองกลายเป็นต้นเหตุของอุปสรรคกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันสินบนอาชญากรรมการหลอกลวงช่อฉนการพนันและยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความสิ้นหวังของประชาชนที่มีต่อระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทยท่านประธานรัฐสภาที่เคารพความท้าทายเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและความยากลำบากให้กับสังคมไทยทำให้ประเทศไทยขาดความพร้อมที่จะเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชนและกลายมาเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนี้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนสร้างความพร้อมและวางรากฐานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยทุกคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งการดำเนินงานของประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตเพื่อแก้ปัญหาสร้างความพร้อมและวางรากฐานอนาคตให้กับคนไทยทุกคนรัฐบาลมีกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วนได้แก่กรอบระยะสั้นรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระจุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบด้วยการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วกรอบระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันประเทศไทยเปรียบเสมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วงโควิด-19ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราในหลากหลายส่วนภาคการท่องเที่ยวการใช้จ่ายที่ฟื้นฟูการใช้จ่ายก็ฟื้นฟูได้ช้าจนมีความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่มาของความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนและฟื้นฟูเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราอีกครั้งนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดฉนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบรัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีและที่สำคัญการดำเนินนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศเป็นการเตรียมพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนเปิดประตูให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนใหม่เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลท่านประธานรัฐสภาที่เคารพการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กล่าวไปเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจรัฐบาลมีนโยบายอีกหลายหลักประการที่สามารถทำได้โดยเร็วเพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายดังต่อไปนี้นโยบายแรกคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนรัฐบาลจะลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ให้ได้มีโอกาสการฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งนอกจากนี้รัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่นๆภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินนโยบายเร่งด่วนถัดมาคือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่าแก๊สสูงต้มและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันทีนอกจากนี้รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยวางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเร่งเจรจาการใช้พื้นที่เร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิ์กับประเทศข้างเคียงและสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติมรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆภายใต้กลไกตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปนโยบายที่3คือรัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเราตั้งเป้าว่าจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวด้วยการอำนวยความสะดวกปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่าและยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมายการจัดทำ Fast Track วีซ่าสำหรับผู้เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีรัฐบาลจะร่วมกับภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้างานเทศกาลระดับโลกเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานแสดงต่างๆที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการเพื่อเป็นประตูสู่ประเทศไทยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยจะปรับปรุงสนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเที่ยวบินให้สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นแก้ปัญหาแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและปราบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งการรักษาความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจและสร้างความประทับใจกับประเทศไทยในระยะยาวและนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงรัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สำคัญของประเทศเป็นการลงทุนทำให้ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนอกจากการดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะตามที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะส่งผลกระทบระยะกลางและระยะยาวสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติด้วยกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตและคืนศักดิ์ศรีของการเป็นคนไทยโดยการดำเนินนโยบายดังต่อไปนี้รัฐบาลมีแนวทางที่จะสร้างรายได้โดยการใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ๆให้สินค้าและการบริการของประเทศไทยอาทิกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางอินเดียแอฟริกาอเมริกาใต้รวมถึงการให้ความสำคัญกับตลาด
เดิมที่รวมถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงโดยการออกไปพบผู้นำประเทศต่างๆเพื่อชักชวนให้มาค้าขายสินค้าและบริการของกันและกันซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการที่คิดและผลิตจากฝีมือของคนไทยมากขึ้นเร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและเจรจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้สามารถเดินทางไปหลายประเทศมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดึงดูดการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและวางรากฐานให้เศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดของเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง4ภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในประเทศรัฐบาลจะจัดทำ matching fund ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างทางรัฐบาลและเอกชนเพื่อการลงทุนพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่และรัฐบาลจะสนับสนุนตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะเดียวกันรัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการสนับสนุนเสรีภาพให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศตลอดจนการเป็นผู้นำการส่งเสริมสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของโลกและการบริหารสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมรัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งทางถนนทางน้ำทางรางและทางอากาศเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภาคประชาชนสินค้าและการบริการด้วยราคาและการบริการที่เป็นธรรมเหมาะสมกับค่าครองชีพเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเปิดประตูการค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศให้เพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์ของประเทศและของประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆของโลกสำหรับประชาชนในภาคเกษตรรัฐบาลจะสร้างรายได้ในภาคเกษตรโดยการใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรควบคู่ไปด้วยกันจะมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ใช้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตรแม่นยำการวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้นตลอดจนการหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสมสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลจะฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนอีกครั้งด้วยการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างให้เหมาะสมอันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการภาคการเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้านตั้งแต่ดินน้ำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์กลไกราคาแหล่งเงินทุนนวัตกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดินของการเกษตรกรผู้ปลูกพืชผู้เลี้ยงปศุสัตว์และกลุ่มประมงมีเป้าหมายทำรายได้ของเกษตรกรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญภายในเวลา4ปีการสร้างรายได้ให้ผ่านนโยบายข้างต้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนอกเหนือไปจากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นพอเพียงต่อการเลี้ยงชีพแล้วรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชนผ่านการดำเนินนโยบายดังต่อไปนี้นโยบายแรกคือการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลจะส่งเสริมแนวทางที่สร้างรายได้จากผืนดินและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยกำหนดให้มีสัดส่วนการปลูกไม้ยืนต้นให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของพื้นที่และส่งเสริมให้เจ้าของที่ดินหรือชุมชนโดยรอบได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศการขายคาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรมและได้รับการยอมรับจากระดับสากลนโยบายถัดไปคือการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐที่เคยเป็นผู้กำกับดูแลที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับให้เป็นผู้สนับสนุนที่ปลดล็อกข้อจำกัดของประชาชนสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการสร้างรายได้และเจริญเติบโตอาทิการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นเช่นการปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุราพื้นบ้านเป็นต้นรัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่กล่าวคือจะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญสนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดโดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การบริการมาเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความโปร่งใสขจัดช่องโหว่ในการธุรกิจลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและการเลือกตัวแทนของผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชนอีกนโยบายหนึ่งคือการเปิดรับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลและแรงงานทั้งภาคการผลิตการบริการภาคการพัฒนาเทคโนโลยีที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศรัฐบาลนี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาความสามารถความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้รัฐบาลจะสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม1ครอบครัว1ทักษะตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทั้งในบทบาทที่เป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้มีวิชาชีพด้านการสนับสนุนของวงการกีฬาที่สามารถสร้างรายได้โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับสากลในด้านการศึกษารัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างอนาคตสร้างรายได้กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัยและใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่จัดทำหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยชั้นแนวหน้าเพิ่มต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศและปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมรัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศรวมไปถึงครูแนะแนวเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคนนอกจากนี้รัฐบาลจะส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีรายได้จากวิชาที่เรียนโอกาสฝึกงานระหว่างเรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงต่อความต้องการของการจ้างงานและสำคัญที่สุดรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนอกจากการสร้างรายได้และโอกาสแล้วรัฐบาลจะดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนไทยทุกคนคุณภาพชีวิตที่ดีข้อที่1คือการมีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับสภาวะของโลกรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21และเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์เอกราชสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศรวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
รัฐบาลจะร่วมกันพัฒนากองทัพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมกับประชาชนโดยจะเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจปรับปรุงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นแบบสร้างสรรค์ลดกำลังจำพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรระดับสูงและกำหนดอัตรากำลังในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบันและอนาคตของประเทศปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้มีความทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องกับรูปแบบและความเสี่ยงของภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตนำพื้นที่ของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เพื่อการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศด้านความปลอดภัยรัฐบาลจะทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยสนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กลับเข้าสู่สังคมและพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงานส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดพร้อมดำเนินการเจรจาทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดนเพื่อควบคุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยและดึงประชาชนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวรนอกจากนี้รัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตอันดับ2คือชีวิตที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคนรัฐบาลจะดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำคืนสู่ธรรมชาติรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์สัตว์ป่าแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะเพื่อคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนไทยพร้อมทั้งวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีและส่งผลต่อระบบสุขภาพของประชาชนทุกคนด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทั้งทางบวกและทางลบในภาคเกษตรกรรมใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประมวลผลและติดตามการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคุณภาพชีวิตอันดับ3คือการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศไทยในระยะยาวเราจะยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยการบริการพื้นฐานใกล้บ้านอาทิการนัดพบแพทย์การตรวจเลือดและการรับยา
ประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปโรงพยาบาลในเมืองลดความแออัดและลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ส่งเสริมกลไกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยเฉพาะการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอาทิวัคซีนปากมดลูกในเด็กและสตรีมีสถานส่งเสริมสุขภาพสถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดการบริการสาธารณสุขจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านบัตรประชาชนใบเดียวข้อมูลทั้งหมดจะถูกเชื่อมต่อบนรากฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยและรัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและคุณภาพชีวิตประการสุดท้ายรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์โดยจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการโดยรัฐรัฐบาลจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศรวมถึงการใช้กลไกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับสร้างอาชีพสร้างรายได้และมีชีวิตที่มั่นคงและจับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่างทางความคิดศาสนาและอุดมการณ์ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเพื่อให้สันติภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไปท่านประธานรัฐสภาที่เคารพรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยเป็นรัฐบาลที่จะนำเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลรวมทั้งคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนมีการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆทั่วโลกพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันสื่อและทัศนะดิจิตอลแก่ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก้าวทันโลกก้าวทันอนาคตในทุกๆด้านตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารประเทศในรูปแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวหลากหลายนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไปจะเป็นการบริหารเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประเทศและประชาชนแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะไม่ละทิ้งหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำงานร่วมกับประชาชนอาทิการสร้างความเป็นธรรมในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของประชาชนและสิทธิผู้บริโภคการป้องกันและขจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วมการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและรัฐบาลจะเป็นกำลังหลักพร้อมกับภาคประชาชนภาคเอกชนและส่วนราชการในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมรัฐบาลจะส่งเสริมการเปิดกว้างและเปิดรับความหลากหลายทางอัตลักษณ์ความเชื่อและความคิดจากผู้ที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้วผู้คนที่เดินทางเข้ามาทำงานท่องเที่ยวหรือย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อที่แตกต่างเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้คนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆให้เข้ามา
เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศร่วมกันและทำให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยสบายกายสบายใจและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนอกจากนี้รัฐบาลจะสร้างบทบาทในเวทีโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆอย่างสมดุลตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและรักษาบทบาทนำของประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาครวมทั้งสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศองค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศไทยรัฐบาลจะไม่ละเลยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติรัฐบาลจะมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนอาทิความปลอดภัยทางถนนการลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมควบคู่กับการสร้างสันติภาพและการปกป้องสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้รัฐบาลจะสานต่อนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลกซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศทำให้รัฐบาลสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎกติกาใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลจะใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งในภาคการผลิตภาคบริการและภาคการเงินรัฐบาลจะทำรงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมประเทศอื่นเพื่อให้ลูกหลานของเราสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่เศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่และการเมืองใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่ลูกหลานรุ่นถัดไปจะใช้ชีวิตในอนาคตท่านประธานรัฐสภาที่เคารพหากมองอนาคต4ปีข้างหน้าจะเป็น4ปีที่รัฐบาลจะวางรากฐานและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศโดยยึดหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกรณีการดำเนินงานที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินนโยบายนั้นรัฐบาลจะดำเนินการอย่างมีเป้าหมายทั้งในด้านการเจริญเติบโตการลดความเหลื่อมล้ำและการรักษาเสถียรภาพให้ความสำคัญกับกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศในด้านการใช้จ่ายรัฐบาลจะดำเนินการใช้จ่ายอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศรวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินขณะเดียวกันรัฐบาลตระหนักถึงข้อจำกัดด้านรายได้โดยเฉพาะรายได้จากภาษีของประเทศรัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ควบคู่ไปกับการเร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบภาษีที่จะนำไปใช้การดำเนินนโยบายต่อไปได้ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท้ายที่สุดรัฐบาลขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนไทยว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทสรรพกำลังในการที่จะดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของผมและรัฐบาลในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนและส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับครับต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายสักถามของสมาชิกรัฐสภา